และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับจากที่ทราบกันเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะวันนี้ก็คือกุ้งนะครับหรือว่าชริมนั่นเองเราเคยทำพรอนมาแล้วแต่วันนี้จะเป็นชริมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยอย่างอันนี้ไปตลาดนี่คือ70ตัวโลแบบนี้เรียกว่าชริมไหมใช่ตัวเล็กมากเลยนะฮะก็คือเอามาทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็อร่อยสมมติว่าผมจะเอาเนื้อแบบนี้มาเลยเอาเห็นเขาบอกต้องมีสิ่งไม่สะอาดของกุ้งหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็จะมี2 ส่วนที่เราอาจจะมองข้ามกินมันกุ้งแล้วก็อาจจะเคี้ยวทั้งเปลือกอ่อนๆอะไรเงี้ยปลายแหลมๆตรงนั้นมันจะเป็นกระเพาะอาหารของกุ้งเราต้องตัดทิ้งไปคืออาจจะเสียดายหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่มุมมองบางคนก็เฮ้ยไม่มีปลายจมูกของเขาแหลมๆอะไรเงี้ยตัดเพื่อความปลอดภัยก็คือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็พร้อมที่จะมาทำเมนูต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคือทำกินได้เลยแล้วก็อร่อยกันได้เลยนะฮะกับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับนี่นะฮะมากุยช่ายนี่ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสแรงครับเชฟหลายๆคนเนี่ยเขาอยากรู้ว่าตัวกุยช่ายเนี่ยทำยังไงให้นุ่มให้อร่อยมีรสชาตินะครับวันนี้มาแถลงไขกันแล้วนะฮะกับสูตรของเชฟประจวบกุยช่ายล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนเนาะแล้วก็อันนี้มีใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วแล้วตามด้วยอะไรครับเชฟเบกกิ้งโซดาตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับเอาละและนี่นะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะครับที่จะทำให้กุ้ยช่ายของเรานะครับสีสวยงามแล้วก็อร่อยนะครับนี่เลยฮะน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยนะครับต้องบอกว่ามรกตนะครับฟ้าสีฟ้าแบบนี้ฮะสีน้ำเงินอันนี้นะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับ อันนี้เอามาทำกุ้ยช่ายก็ได้เลยนะครับนี่ขยำให้เข้ากันก่อนเนาะใช่คือตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเราใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปนี่คือจะช่วยยังไงครับเชฟก็คือให้คงสีของผักยังสดหรือเขียวคือไม่แตกอ่ะก็คือสีเขาจะได้สีเขียวสวยงามน่ากินแบบนี้เลยแล้วเขาจะได้แบบดูสลดด้วยเนาะครับโอเคเราก็จะทิ้งไว้สักครู่นึงเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งกับแป้งปอเปี๊ยะยวนมาพันมาห่อโอเคแต่ต้องรอให้ตัวกุ้ยช่ายนี้ได้ที่ก่อนให้มันนุ่มแล้วเราบีบน้ำเขาออกคือตอนนี้เนี่ยผักก็ยังเป็นใบแข็งๆอยู่ตอนที่เราใส่น้ำตาลทรายใส่เบกกิ้งโซดาใส่น้ำมันเนี่ยพยายามผสมบี้ๆเขาหน่อยเหมือนถึงจะทำให้มันช้ำอ่ะให้เขาช้ำให้เขาสลดลงเราก็จะบีบให้ออกมันจะได้ไม่เหม็นเขียวด้วยแหละง่ายๆเนาะแล้วไม่อยู่ในตัวกุ้งเวลาเราทอดจะไม่กระเด็นครับได้ครับผมงั้นทิ้งไว้สักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมกุยช่ายนะครับที่เราพักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีสังเกตดูนะครับนี่ตัวใบของเขาเหมือนจะนุ่มลงแล้วนะครับแล้วก็สีเนี่ยสวยเลยนะฮะทำตามสูตรเชฟประจวบนี้ได้แบบนี้เลยครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอันนี้เชฟแผ่นแป้งปอเปี๊ยะยังไงครับก็เราจะมาจุ่มน้ำจุ่มน้ำก่อนเนาะเอาละจากนั้นนะครับส่วนผสมกุยช่ายที่เราผสมไว้ครับใส่ลงไปแล้วครับจากนั้นนะตามด้วยโจทย์ของเรานะครับฟู้ดดิกชันนารีเลยนะฮะวันนี้ตัวกุ้งของเรานะครับหรือว่าชิมนะฮะใส่ลงไปบนกุยช่ายครับแล้วก็ม้วนให้สวยงามเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับอันนี้เชฟของเราห่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะพร้อมทอดแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าวันนี้เราอยากให้ปอเปี๊ยะกุ้งกับกุยช่ายของเรามีความกรอบอร่อยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบคือซองนี้เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยนะฮะว่าซองนี้เนี่ยไม่ต้องผสมเองนะครับสัดส่วนคงที่กรอบที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยนะครับนี่นะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับเหมือนซองแบบนี้เลยนะครับเอาละครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้น้ำเย็นนะครับสัดส่วนตามหลังซองได้เลยอันนี้1ซองอันนี้210มิลลิลิตรนะครับใส่รวดเดียวเลยนะครับเชฟครับเอาละเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันนะครับและเห็นผมใช้ซองโกกินี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะโกกิเขามีกิจกรรมดีๆนะครับคนไหนสายคอนเทนต์นะฮะสายโซเชียลมีเดียเนี่ยเล่น TikTok อยู่นะครับแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่ TikTok ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับแล้วก็หยิบโกกิ1ซองมาทำเมนูอร่อยๆนะครับถ่ายคลิปให้สวยงามแล้วส่งมาประกวดได้เลยนะฮะเพราะว่าโกกิเขามีกิจกรรมโกกิกรอบอร่อยคอนเทสต์นะครับเมนูไหนกรอบอร่อยถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากที่สุดเนี่ยโอ้โหชนะเลิศได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับระหว่างที่เชฟคนผสมแป้งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับแนะนำขวดนี้เลยครับเพราะว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับต้องบอกว่าขวดนี้สะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยละครับเอาละครับเราเอากุ้งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผสมกับแป้งโกกินะครับลงทอดได้เลยโอ้โหผมว่ากรอบแบบคูณ2เลยนะ แต่กุ้งนี่ดูว่าสุกนี่ก็คือถ้าส้มๆออกมานี่ก็ใช่เลยอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าโดนความร้อนแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีแดงผมบอกเลยนะเวลาทอดอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะน้ำมันไม่ห้ามห่วงอ่ะ พอทอดน้ำมันทุ่มๆแบบนี้มันน่ากินครับแล้วมันกรอบอร่อยจริงๆ
นี่นะครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะถ้าสีเหลืองๆปุ๊บนี่ยกลงเลยน่ากินมากๆเลยครับกุ้ยช่ายทอดอร่อยๆแต่อันนี้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่ามีกุ้งอยู่ข้างในครับโอ้โหได้แบบนี้นะครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุ้ยช่ายนะครับนี่น่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับจากนั้นนะฮะนี่เลยนะฮะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับวางคู่กันแบบนี้เลยโอ้โหพอดีเลยนะครับนี่นะฮะปอเปี๊ยะกุ้งกับกุยช่ายครับน่ากินมากๆเลยนี่ครับน่ากินแบบนี้ครับเชฟผมแอบนับดู มีต้อง6ตัวขอแอบชิมสักชิ้นได้ไหมครับเชฟได้เลยได้เลยนะเชฟให้นะเอาละมาฮะคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆละโอ้ชิ้นโตเลยนี่ผมแบบทั้งชิ้นเลยนะได้เลยน้ำจุ่มน้ำจิ้มยังไม่ต้องนะเชฟนะโอเคได้เลยได้เลยนี่นะเออฮะโอ้โหหอมหอมกุ้ยช่ายจริงๆอ่ะคือใครที่ชอบกินนะผมว่าเมนูนี้ห้ามพลาดไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนร้อน ดีมากเลยคุณผู้ชมนะคืออาจจะไม่สุภาพมากนะแต่อยากให้ดูข้างในนะฮะคือข้างในเนี่ยเป็นกุ้งชิ้นเต็มๆเลยเวลาเรากินเนี่ยมันเต็มคำมันอร่อยครับแต่ที่ชอบมากๆคือแป้งปอเปี๊ยะครับเขาห่อตัวไส้ที่เป็นกุ้ยช่ายเนี่ยทอดปุ๊บมันอร่อยครับ wow. แล้วด้านนอกเนี่ยเชฟมาคลุกกับแป้งโกกิอีกทีนึงมันยิ่งกรอบคูณ2ครับดังนั้นในเวลาเราทานกรอบๆเข้าไปแล้วข้างในมีกุ้ยช่ายแล้วก็มีกุ้งเต็มๆคำมันฉ่ำมันอร่อยมากแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเมนูของทอดแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะทำตามกันได้เลยนะครับเมนูนี้อร่อยจริงๆนะครับเท็ดดี้กินแล้วการันตีเลยครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายครับ